สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณพร้อมนายนาเคนทองไพรวันอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกอัยการร่วมกันแถลงกรณีที่มีบางสำนักข่าวนำเสนอข้อมูลระบุว่านายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3คนว่าได้ตรวจสอบสำนวนคดีดังกล่าวแล้วยืนยันว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงโดยนายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการสั่งคดีดังกล่าวโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงลำดับขั้นตอนการสั่งคดีดังกล่าวคือสำนวนคดีดังกล่าวเมื่อวันที่2ธันวาคม2551สำนักงานคดีอาญาโดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7ได้รับสำนวนพร้อมความเห็นเสนอสั่งไม่ฟ้องจากพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามคดีกล่าวหานายพิชิตชื่นบานนางสาวสุภศรีศรีสวัสดิ์นายธนาตันสิริในข้อหาร่วมกันขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่เหตุเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2551เวลาประมาณ9นาฬิกาในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำนวนดังกล่าวพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกคนโดยเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง3ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาเมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนแล้วนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจพิจารณาสำนวนประกอบด้วยนายยงยุทธศรีสัตยาชนอัยการจังหวัดประจำกรมและนายสมบูรณ์สุภักษรอัยการอาวุโสเป็นคณะทำงานโดยมีนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาเป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งคณะทำงานได้ตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามจากนั้นได้เสนอสำนวนพร้อมความเห็นต่อร้อยตำรวจโทธานีวุฒิยากรรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเพื่อพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายซึ่งร้อยตำรวจโทธานีวุฒิยากรรองอธิบดีอัยการพิจารณาแล้วได้มีความเห็นและเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3ตามเสนอจากนั้นได้เสนอสำนวนให้นายกายสิทธิ์พิศวงปราการอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาพิจารณาซึ่งนายกายสิทธิ์ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่23ธันวาคม2551มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการซึ่งเป็นคณะทำงานและรองอธิบดีอัยการเสนอเมื่อนายกายสิทธิ์พิศวงปราการอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญามีคำสั่งไม่ฟ้องได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นทั้งหมดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทชาตรีสุนทรสอนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งเมื่อวันที่2กันยายน2552ไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องถือว่าคำสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดตามขั้นตอนของกฎหมายดังนั้นการที่มีการนำเสนอข่าวว่านายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงส่วนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตกับพวกในยุคอัยการสูงสุดคนใดนายประยุทธ์บอกว่าเป็นช่วงที่นายชัยเกษมเป็นอัยการสูงสุดแต่ในวันที่พลตำรวจโทชาตรีมีคำสั่งไม่แย้งมาเป็นช่วงของนายจุลสิงห์วสันตสิงห์แต่ทั้งสองท่านไม่มีส่วนใดๆในการสั่งคดีด้านนายนาเคนบอกถึงเหตุผลของอัยการในการสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตกับพวกว่ามองว่าการกระทำของผู้ต้องหาขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเหตุผลหลักที่พนักงานสอบสวนและอัยการสั่งไม่ฟ้องจากสำนวนคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งนิติกร5ประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับถุงที่ภายในบรรจุเงิน2ล้านบาทปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีและในทางสอบสวนคำให้การของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ให้การว่าคนที่นำถุงขนมใส่เงินคือนายธนาและไม่ได้พูดให้ไปกระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันไม่ชอบด้วยหน้าที่อีกทั้งไม่มีข้อเท็จจริงว่าให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไปประสานงานกับผู้พิพากษาที่มีอำนาจในการตัดสินคดีเพื่อจะให้คุณให้โทษแก่นายทักษิณชินวัตรดังนั้นการกระทำของผู้ต้องหาทั้ง3จึงขาดองค์ประกอบความผิดในเรื่องเจตนาพิเศษที่จะให้ไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และเมื่อฟังได้ว่านายธนาไม่มีความผิดนายพิชิตกับพวกอีกคนหนึ่งจึงไม่มีความผิดด้วยเช่นกันจึงสั่งไม่ฟ้องนายประยุทธ์บอกว่านายพิชิตเป็นทนายความในคดีอาญาที่ฟ้องกันในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ู้ต้องหาที่2เป็นเสมียนทนายความนายธนาผู้ต้องหาที่3เป็นผู้ประสานงานคดีคนที่เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ศาลคือนายธนาไม่มีข้อเท็จจริงจากพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่ศาลว่าเงินให้เอาไปทำอะไรอย่างไรและไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องความเชื่อมโยงกับผู้พิพากษาซึ่งทำหน้าที่ตัดสินคดีโอเคนะครับพร้อมนะครับพยายามบ่ายกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับวันนี้งานโฆษกมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อที่จะได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนตลอดภาคประชาสังคมได้เข้าใจถูกต้องตรงกันไม่เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเราจะลงในรายละเอียดเนื้อหาก็คงจะขออนุญาตแนะนำทางผู้ที่ร่วมแถลงในวันนี้อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็คือท่านนาเกณฑ์ทองไพวันท่านอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและผมนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและก็โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดผมขออนุญาตเริ่มต้นนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับสิ่งที่ผมจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยจะมีเอกสารข่าวแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสักครู่หนึ่งทางทีมงานของงานโฆษกคงจะได้นำเอกสารมาให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอนะครับพวกรวม3คนโดยมีการสั่งคดีนี้ไปตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2551นะครับเนื่องจากนะครับในช่วงเมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้เนี่ยนะครับมีสำนักข่าวบางสำนักนะครับได้นำเสนอข้อเท็จจริงว่านายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3คนเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับงานโฆษกเมื่อทราบข่าวก็ได้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนผลจากการตรวจสอบคดีดังกล่าวได้ข้อที่จริงยืนยันว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงโดยความจริงแล้วนายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการสั่งคดีดังกล่าวแต่อย่างใดงานโฆษกขอชี้แจงและลำดับขั้นตอนการสั่งคดีดังกล่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบโดยละเอียดดังนี้นะครับประการแรกสำนวนคดีดังกล่าวนะครับสำนักงานคดีอาญาโดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7ได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2551หรือ51นะครับโดยคดีดังกล่าวมีการกล่าวหานายพิชิตชื่นบานเป็นผู้ต้องหาที่1นางสาวสุภศรีศรีสวัสดิ์ผู้ต้องหาที่2และนายธนาตันสิริเป็นผู้ต้องหาที่3ทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยเหตุเรื่องนี้เกิดตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปี2551เวลา9นาฬิกาในเขตท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นสำนวนดังกล่าวนะครับจึงอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามทุกลำดับชั้นนะครับได้เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกคนคือผู้ต้องหาทั้ง3ในพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในกรณีพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายพนักงานสอบสวนจะส่งเฉพาะสำนวนให้กับทางพนักงานอัยการโดยตัวผู้ต้องหาจะต้องถูกปล่อยตัวไปทันทีอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประการที่2เมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามซึ่งส่งสำนวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3มาดังกล่าวแล้วหัวหน้าพนักงานอัยการหรืออัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7ในขณะนั้นคือนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบสำนวนดังกล่าวทันทีประกอบไปด้วย
นายยงยุทธศรีสัตยาชนซึ่งขณะนั้นเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและนายสมบูรณ์สุภอักษรเป็นอัยการอาวุโสโดยนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาเป็นหัวหน้าคณะทำงานเมื่อคณะทำงานทั้ง3คนพิจารณาสำนวนโดยละเอียดแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนที่เห็นควรสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกทั้ง3คนโดยเห็นว่าทั้ง3ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาสำนวนดังกล่าวถูกส่งต่อไปให้รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาตรวจพินัยครั้งหนึ่งซึ่งขณะนั้นคือร้อยตำรวจโทธานีวุฒยากรรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาตรวจสำนวนแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนเห็นพ้องกับความเห็นของคณะทำงานโดยเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3ตามเสนอจากนั้นสำนวนดังกล่าวถูกส่งต่อไปให้นายกายสิทธิ์พิศวงปราการซึ่งขณะนั้นเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญารับผิดชอบดูแลคดีในสำนักงานคดีอาญาทั้งหมดนายกายสิทธิ์พิศวงปราการตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง3ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3ตามเสนอโดยมีคำสั่งเมื่อวันที่23ธันวาคม2551เมื่ออัยการผู้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำนักงานคดีอาญาคืออธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาขณะนั้นคือนายกายสิทธิ์พิศวงปราการมีคำสั่งไม่ฟ้องขั้นตอนกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะต้องถูกส่งสำนวนนี้จะต้องถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นด้วยกับการสั่งของอัยการหรือไม่ถ้าหากเห็นด้วยหรือไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องก็จะเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นแย้งนะครับไม่เห็นด้วยกับการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการสำนวนนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังอัยการสูงสุดเพื่อเป็นผู้พิจารณาสั่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นได้มอบหมายให้พลตำรวจโทชาตรีสุนทรสอนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตรวจพิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่2กันยายน2552ไม่แย้งความเห็นและคำสั่งของนายกายสิทธิ์พิศวงปราการซึ่งเป็นคำสั่งสุดท้ายของพนักงานอัยการก็เป็นอันว่าเมื่อผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นพ้องกับการสั่งของอธิบดีกรมอัยการอธิบดีการสำนักงานคดีอาญาผลก็คือทำให้คดีสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดคดีก็จบลงแค่นั้นเพราะฉะนั้นจากประเด็นที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไล่เลียงมาโดยลำดับจะเห็นว่าไม่มีขั้นตอนใดๆที่นายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาสั่งดังนั้นข่าวที่นำเสนอไปว่าท่านชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกจึงไม่ตรงและไม่ถูกต้องงานโฆษกเขียนว่าเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจะต้องให้ความชัดเจนกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความชัดเจนกับสังคมนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งโต๊ะแถลงและก็รบกวนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้สังคมได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องข้อเท็จจริงที่ถูกต้องงานโฆษกเราจึงมีประเด็นแถลงเพื่อพี่น้องสื่อมวลชนทราบตามที่ผมได้ไล่เรียงมาโดยลำดับขั้นตอนต่อไปถ้าท่านมีคำถามอะไรจะถามเกี่ยวกับกันยา2552อัยการสูงสุดคือนายชัยเกษมนิติสิริพ.1ตุลาถัดจากตำรวจมีคำสั่งประมาณ20วันอัยการสูงสุดคนต่อมาคือนายจุลสิงห์วสันตสิงห์แต่อย่างไรก็ตามก็เรียนย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงนายชัยเกษมหรือนายจุลสิงห์ทั้ง2ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการสั่งสำนวนและอัยการที่สั่งก็เป็นผู้ที่มีลายนามและขั้นตอนแต่ที่ผมนำเรียนและขั้นตอนตามกฎหมายก็ได้สิ้นเสร็จสิ้นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างที่นำเรียนครับเชิญครับท่านมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีให้กับทุกท่านเพื่อจะได้นำเสนอนะครับก็ถ้าท่านไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็งานโฆษกขอบคุณทางพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้แจกเอกทางท่านอาเคียนเชิญครับคงเอาเท่าที่เปิดเผยหม่อมหลวงทิติพงษ์เองก็ได้ให้การว่าคนที่นำไปให้นะครับคือคุณธนาเนี่ย
ไม่ได้มีการพูดให้หม่อมหลวงทิติพงษ์เนี่ยชมพูนุชซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยกระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่อีกทั้งไม่มีข้อเท็จจริงที่บอกว่าให้หม่อมหลวงทิติพงษ์เนี่ยไปประสานงานกับผู้พิพากษาซึ่งมีอำนาจในการตัดสินคดีหรือบุคคลที่มีอำนาจในการพิจารณาเพื่อจะให้คุณให้โทษแก่คุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำของผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่3คือคุณธนาเนี่ยจึงมองว่าเป็นการกระทำที่ขาดองค์ประกอบความผิดในเรื่องของเจตนาพิเศษคือที่มอบให้เพื่อให้ไปกระทำการนะครับประวิงการกระทำการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับและเมื่อฟังได้ว่าคุณธนาไม่มีความผิดนะครับคุณพิชิตนะครับและคุณสุภศรีซึ่งถูกว่าร่วมกระทำความผิดด้วยเนี่ยจึงไม่มีความผิดด้วยเช่นกันข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหานายพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3คนเนี่ยในข้อเท็จจริงในทางสำนวนเท่าที่เปิดเผยได้คือ1นายพิชิตเนี่ยเป็นทนายความในคดีอาญาเรื่องหนึ่งที่มีการฟ้องร้องกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนผู้ต้องหาที่2เป็นเสมียนทนายส่วนผู้ต้องหาที่3คือนายธนาเป็นผู้ประสานงานคดีนี่คือต้องเข้าใจภารกิจตรงนี้ก่อนคนที่เอาเงินที่ทางรองนาเคนได้เรียนสื่อมวลชนไปที่ปรากฏในสำนวนคือคุณธนาเอาไปให้ใครเอาไปให้เจ้าหน้าที่ของศาลในขณะนั้นนะครับการให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลไม่มีข้อเท็จจริงใดๆจากพยานฝ่ายของเจ้าหน้าที่ศาลว่าเงินเนี้ยให้เอาไปทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูองค์ประกอบกฎหมายตาม144การที่จะให้จะเป็นความผิดหนึ่งให้เพื่อจูงใจให้ไปทำการใดไม่กระทำการใดประวิงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นคนที่รับถุงเป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อเท็จจริงเชื่อมโยงว่าให้ไปเชื่อมโยงกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนที่จะต้องตัดสินคดีโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสอบสวนจึงเห็นว่ามันขาดองค์ประกอบเพราะคนที่รับไปไม่มีอำนาจใดๆในการตัดสินคดีเป็นเพียงเจ้าหน้าที่และไม่มีข้อเท็จจริงใดจะเชื่อมโยงว่าให้ไปถึงผู้พิพากษานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีข้อจริงทางพนักงานสอบสวนเห็นว่ามันก็ไม่มีข้อกล่าวหาที่ในตัวของคุณธนาส่วนคุณพิชิตกับคุณสุภศรีอะไรที่เป็น1กับ2เนี่ยเพียงแต่ว่าอยู่ในคดีที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีข้อจริงใดๆกับเงิน2ล้านในส่วนที่มีข้อจริงที่ปรากฏในสำนวนทางพนักงานสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคณะทำงานสั่งไม่ฟ้องรองอธิบดีและอธิบดีสั่งไม่ฟ้องผบ.ตร.เห็นพ้องก็ข้อจริงก็เป็นประมาณนี้อันนี้มันจบไปตั้งแต่ปี51แล้วครับอันนี้ก็คือข้อจริงคร่าวๆประมาณนั้นแต่ส่วนนี้มันเป็นคนละส่วนกันในเรื่องของละเมิดอำนาจศาลซึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการประพฤติความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแง่ของข้อกฎหมายก็เป็นอย่างที่ผมได้นำเรียนโอเคนะครับน่าจะกระจ่างภารกิจของสำนักงานการสูงสุดภารกิจที่ท่านถามไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานการสูงสุดอย่างแน่นอนมันน่าจะเป็นของทางราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมนะครับของสำนักงานการสูงสุดน่าจะไม่มีภารกิจตรงนั้นนอกจากการอำนวยความยุติธรรมทางอาญารักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ดูแลพี่น้องประชาชนทางกฎหมายเข้าใจว่าข่าวที่ท่านพูดน่าจะไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานการสูงสุดลองตรวจสอบดูนะครับโอเคครับถ้าไม่มีครับต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอปิดการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ